นั่นแหละครับที่นี่ช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของบุหรี่ตัวอันตรายนะครับทั้งบุหรี่ธรรมดาแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือแล้งกันตรงๆเลยว่าอันตรายแน่นอนนะคะคือขึ้นชื่อว่าบุหรี่นะคะแล้วก็เพ้ออันตรายว่าบุหรี่มวนปกติสลาวอันตรายปันพือเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันใช่ไหมคะตอนนี้ท่านนายแพทย์ทรงการไม่ชุมนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทรงขลาอยู่ในระบบซุ่มก้อนปีราบครับค่ะเหรอครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณหมอครับการเริ่มสูบบุหรี่ของผู้สูบส่วนใหญ่ในตอนนี้ครับเริ่มอยู่ที่อายุเท่าไหร่แล้วก็ช่วงอายุที่เป็นปกติวิสัยไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับตอนนี้ถ้าเป็นเราเพิ่งดูข้อมูลนะครับเมื่อกี้ทางท่านพิธีกรท่านพูดในรายการเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับอายุจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิบประมาณสัก12-15เนี่ยมันจะเริ่มมีการเกี่ยวข้องกับบุหรี่โดยเฉพาะตอนนี้ก็จะเริ่มเติมเนี่ย จะเป็นบุหรี่มวนแต่ตอนหลังเนี่ยในช่วง 2-3 ปีหลังมันเนี่ยเราจะพบว่าจะเริ่มด้วยบุหรี่ไฟฟ้าครับซึ่งเป็นหน้าเป็นห่วงกับทางครอบครัวนะครับทางพ่อกับแม่เพราะว่าเขาจะเริ่มจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วครับตอนนี้ค่ะคุณหมอคะทีนี้ในจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยอัตราการบริโภคยาสูบปัจจุบันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับประมาณสัก10อยู่ที่ประมาณ11ประมาณสัก 11-12% จากประชากรนะครับที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการเรารู้ไม่เท่าทันเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเลยทำให้อัตราการสูบเนี่ยเริ่มสูงขึ้นครับแล้วก็อัตราคืออัตราที่เป็นบุหรี่มวนเนี่ยตอนนี้นักสูบหน้าใหม่เริ่มลดลงในเป็นที่เป็นบุหรี่มวนแต่กังวลครับเริ่มมีความกังวลว่าตอนนี้ก็หันไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีความเข้าใจผิดของวัยรุ่นคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่มีโทษเพราะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันถูกออกแบบมาผลิตภัณฑ์เพื่อลดข้อเสียของบุหรี่มวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นนะครับเรื่องกลิ่นเรื่องควันที่พ่นออกไปรบกวนคนอื่นนะครับแล้วก็เขาก็ออกแบบมาเพื่อจะจูงใจผู้บริโภคให้มาใช้แทนบุหรี่มวนนะครับค่ะคุณหมอคะอย่างที่เห็นช่วงนี้เนี่ยเราจะมักจะเห็นน้องๆวัยรุ่นซึ่งมีอายุน้อยมากที่มักจะถือบุหรี่ไฟฟ้าครับแล้วก็ทีนี้อยากจะทราบว่าอายุที่น้อยที่สุดตอนนี้ค่ะที่มีการเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่คะก็ประมาณ12ปีนะประมาณ12ปีอ่ะครับค่ะมันจะเข้ามัธยมประมาณม.1อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าอายุน้อยซึ่งใช่ครับซึ่งพวกนี้พอเริ่มด้วยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะตามมาด้วยยาเสพติดอย่างต่อนะครับครับค่ะคุณหมอครับอยากคุณหมอพูดถึงโทษหรือว่าพิษภัยของตัวทั้งบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่มวนนิดนึงครับว่าจุดเริ่มต้นตอนนี้หลายคนเนี่ยเริ่มต้นจากบุหรี่ไฟฟ้าพิษภัยเป็นยังไงครับหลายคนก็นำไปสู่การสูบบุหรี่มวนในอนาคตด้วยครับบุหรี่มันจะมีข้อเหมือนกันของทั้งสองอย่างทั้งบุหรี่มวนทั้งบุหรี่ไฟฟ้าคือว่า1มีควันค่ะนะครับควันแล้วก็ควันเนี่ยก็จะเป็นตัวนำสารนิโคตินเข้าไปในปอดแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ออกไปเป็นนิโคตินที่อยู่เข้าไปในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นทั้งบุหรี่มวนกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโทษเหมือนกันเลยครับบุหรี่ไฟฟ้าทำท่าจะหนักกว่าโดยซ้ำเพราะมันไม่มีกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นที่ปรุงแต่งได้แล้วก็มันก็สามารถที่จะอะไรนะครับทำให้สูบได้ง่ายกว่าเอาควันเข้าไปในปอดได้ง่ายกว่าทีนี้อันตรายมันก็มาจาก2ส่วนครับส่วนที่เป็นควันอันนี้ส่วนที่เป็นควันหรือฝุ่นที่เข้ามาเนี่ยของเรากลัว PM 2.5 ใช่ไหมครับค่ะไอ้เนี้ยควันเนี่ยเล็กกว่า PM 2.5 อีกแล้วเข้าไปในปอดแล้วก็ทำให้เหมือนกับปอดเขาอักเสบแล้วก็เสี่ยงระยะยาวเนี่ยก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดนะครับเริ่มต้นด้วยอาจจะปอดอักเสบปอดอะไรอย่างนี้เป็นผังผืดคอหอบเหนื่อยแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงถ้าบางคนมีพันธุกรรมมะเร็งอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด
อันนี้คือสารที่ทำอันนี้คือตัวที่ทำให้เกิดฝุ่นเป็นควันนะฮะเป็นควันจะเข้าปอดในควันเนี่ยมันก็จะมีนิโคตินพอเข้าไปในปอดมันก็จะถูกแลกเปลี่ยนเข้าไปเป็นสารนิโคตินในร่างกายซึ่งตัวนี้แหละที่จะทำให้มันออกฤทธิ์ที่ทำให้วัยรุ่นก็ชอบกันหรือว่าคนสูงก็ชอบกันคืออาจจะทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการคิดไปเองมากกว่าพอเข้าไปแล้วมันก็ทำให้หลอดเลือดมันมีปัญหาครับหลอดเลือดไปที่ไหนก็จะเกิดปัญหาที่นั่นนะครับไปที่สมองก็สมองแย่ลงเกิดพวกอัมพฤกษ์อัมพาตก็ไปกระตุ้นในหัวใจผู้นั้นไปหัวใจก็เกิดโรคหัวใจขาดเลือดไปเกิดไปโผล่ที่เส้นเลือดหัวปอดเส้นเลือดไตตีบตันก็เป็นเรื่องของโรคไตนะครับเป็นที่ขาก็ทำให้เส้นเลือดที่ขาไปเลี้ยงที่ขาตีบตันก็ทำให้เลือดไปที่ขาไม่ได้อาจจะโดนตัดขาไปที่ตับอ่อนหรือไปที่ก็จะไม่เกิดประวัติความดันได้มันก็จะวิ่งไปอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อสุขภาพของทั้งบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้ามีแน่ครับทั้งสองอันแล้วนอกจากนี้ก็จะมีบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรมือสองอีกนะครับคือถ้าไปสูบแล้วแปลเป็นเรื่องของบุหรี่มือสองหรือควันมือสองเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้สูบก็ได้รับไปด้วยนะครับทีนี้พอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็กลิ่นมันหอมคนที่นั่งใกล้ๆก็สูบก็ไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรามีเพื่อนที่สูบบุหรี่แล้วเราบอกเราไม่สูบเราจะไม่เกิดอะไรเพราะฉะนั้นน้องๆที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะได้รับไปด้วยครับบางส่วนก็จะเป็นมือสามอีกนะครับมือสามก็คือติดไปทำเสื้อผ้าติดอยู่ตามถ้าอยู่ในบ้านก็ติดอยู่ตามม่านตามสารที่มันเกาะได้นานนะฮะบนเกาะได้เป็นเดือนนะมันก็อาจจะมีผลกระทบกับกลุ่มอีกกลุ่มนึงซึ่งตอนนี้ก็จะเรียกว่าบุหรี่มือสามนะครับเพราะฉะนั้นมันอันตรายมันอันนี้มันชัดเจนเลยครับว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพครับครับอย่างโทษของคนที่สูบบุหรี่แล้วก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีโทษอย่างที่คุณหมอบอกทีนี้ถัดมาไปยังมือ2มือ3นะครับมันได้เราจะได้รับภัยจากการสูบบุหรี่ของคนอื่นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกับที่เราได้คนที่สูบเองโดยตรงเลยครับมันก็จะมีสารพวกนี้ควันแล้วก็นิโคตินก็จะติดแล้วก็ถ้าเราสูบกลิ่นเข้าไปมันก็เหมือนกับเราสูบครับเหมือนผลก็เพียงแต่ว่าอาจจะปริมาณน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเรารับบ่อยๆมันก็พอๆกับคนสูบอะครับค่ะทีนี้อย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้อัตราการบริโภคยาสูบในจังหวัดสงขลาเนี่ยเรียกว่าเพิ่มขึ้นถึง 11-12% เลยทีนี้ในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะกับการเดินหน้าลดละเลิกบุหรี่ลดจำนวนผู้สูบหน้าใหม่เรามีแผนเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็เราก็มีอยู่2กิจกรรม2เป้าหมายครับก็คือลดหน้าใหม่แล้วก็เลือกหน้าเก่าเลือกคนเก่านะครับในส่วนที่ลดหน้าใหม่ก็ต้องเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกปลุกจิตสำนึกในกลุ่มของเยาวชนวัยรุ่นเราก็ต้องออกสื่อในการที่จะอย่างเมื่อกี้ครับในสปูปข่าวที่เป็นจากต้องมีส่วนร่วมมาจากทุกภาคส่วนทั้งอบจทางท้องถิ่นทุกภาคส่วนต้องช่วยกันครับทางโรงเรียนเราก็ช่วยกันในการที่จะให้ความรู้กับน้องๆแล้วก็ให้ความรู้เพื่อที่น้องๆเขาจะได้มีความรอบรู้แล้วก็ไปต่อสู้กับทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งพยายามที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อจะจูงใจให้น้องๆเข้าไปสู่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้ถ้าท่านไปดูนะรูปลักษณ์มันแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นบุหรี่นะฮะบางทีเป็นแทนที่ไดร์เป็นอะไรอย่างนี้พอกลับไปบ้านนี่ก็สบายแล้วผู้ปกครองก็คิดว่าไม่ใช่บุหรี่อันนี้ยิ่งหนักครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคือทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็เราก็จะเป็นแกนในการที่จะสร้างองค์ความรู้ให้น้องๆได้มีความรอบรู้ด้านนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่เลือกเดินเข้าไปสู่ครับส่วนเลิกนักสูบหน้าเก่าวันนี้เราก็จะมีในส่วนของคลินิกฟ้าใสนะครับในส่วนที่จะไปบอกว่าปรึกษาเรื่องของการเลิกบุหรี่ครับเพื่อจะให้เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีพี่น้องอสม.ซึ่งจะเราก็จะมีการเขาเรียกอะไรนั้นคัดกรองสุขภาพสอบถามสุขภาพเรื่องซึ่งหนึ่งบุหรี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับในคำสั่งสุขภาพที่เราจะสอบที่เราจะถามทีนี้ถ้าส่วนน้องหนักของพี่น้องประชาชนท่านไหนอยากจะปรึกษาเรื่องนี้ก็ติดต่อสมองใกล้บ้านก่อนก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะชี้นำมาหาสู่ของเจ้าหน้าที่ของเราต่อไปครับครับท่านส่วนนั้นก็สามารถติดต่อช่องทางเลือกบุหรี่ได้นะครับ
ทีนี้คุณหมอครับขออนุญาตยกเคสขึ้นมานิดนึงคือบางคนเนี่ยผมไปเจอเคสนึงเขาบอกว่าเขาไปหาหมอครับคุณหมอคือปกติเขาจะสูบบุหรี่ธรรมดาแต่ทีนี้เนี่ยเขามีเสมหะที่เป็นสีดำเขาเลยว่าเอ๊ช่วงนี้อาจจะงดสูบบุหรี่ธรรมดาไปก่อนแต่เปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยให้เลิกบุหรี่ธรรมดาได้จริงหรือไม่ครับคุณหมอครับไม่จริงครับอันนั้นเป็นการให้ความรู้ด้านเดียวของทางบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเขาก็จะบอกว่าให้เปลี่ยนจากบุหรี่มวนมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อจะทำให้ได้เลือกบุหรี่มวนจริงๆพอมาสู่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับผลต่อสุขภาพเนี่ยเมื่อกี้นำเรียนไปแล้วว่าร้ายพอๆกันกับบุหรี่มวนบางทีอาจจะเยอะกว่าเพราะมันกลิ่นมันเย้ายวนนะครับก็แต่งกลิ่นได้แต่บุหรี่มวนแต่งกลิ่นไม่ได้แต่นี่เขาจะแต่งกลิ่นได้พอแต่งกลิ่นได้เขาก็จะสูบเยอะเข้าไปอีกนะครับซึ่งไม่ได้เป็นจริงไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่บอกว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วจะลดบุหรี่มวนครับคุณหมอคะอย่างที่บอกว่าไม่จริงแน่นอนคือการที่จะเรามาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อที่จะเลิกบุหรี่ธรรมดานี่เป็นไปไม่ได้แน่นอนทีนี้อยากให้คุณหมอได้แนะนำหนทางที่ดีที่สุดสำหรับการเลิกสูบบุหรี่ค่ะเชิญค่ะในการเลิกก็ต้องเราต้องหนึ่งก็ต้องเราจะต้องมีเขาเรียกอะไรนะครับแรงจูงใจในการที่จะทำให้สุขภาพเราดีนะครับเราก็ต้องหาแรงจูงใจในการที่จะเลิกบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ครับอันนี้ก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็ต้องดูว่าหนึ่งในการเลิกบุหรี่เนี่ยส่วนสำคัญที่สุดคือครอบครัวครับถ้าเราอยากมีชีวิตอยู่กับครอบครัวเราไปนานๆอยากมีชีวิตอยู่กับลูกอยากจะมีชีวิตอยู่กับคนที่รักและมีสุขภาพที่ดีแล้วยิ่งเป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยเรายิ่งต้องมีสุขภาพแข็งแรงเพราะถ้าเราล้มไปหรืออะไรไปครอบครัวเราก็จะพังไปด้วยแย่ไปด้วยระบบสาธารณสุขซึ่งเป็นโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะต้องรับภาระเรื่องพวกนี้ตามไปด้วยแทนที่เราจะมาดูแลเรื่องความเสื่อมทางสุขทางร่างกายตามปกติอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นภาระซึ่งแย่ไปด้วยมันเราต้องหาแรงจูงใจครับโดยเฉพาะเราต้องอยากอยู่กับคนที่รักเราไปนานๆหรือคนที่เรารักหรือคนที่รักเราไปนานๆเนี่ยอันนี้ผมขอแนะนำว่าเลิกเถอะครับนี่สำหรับคนที่อยากจะเลิกบุหรี่ด้วยตนเองครับคุณหมอครับทีนี้สิ่งที่สามารถช่วยลดเรื่องของการอยากบุหรี่ได้มีอะไรบ้างครับหมอครับอันนี้ปรึกษาเจ้าหน้าที่เลยครับมันก็จะมีหลายอย่างครับมีทั้งลูกอมมีหญ้าดอกขาวหรือมีอะไรมีปรึกษาเจ้าหน้าที่ครับจะมีส่วนที่จะช่วยในการที่จะบรรเทาอาการที่เราคิดว่าเกิดจากการเลิกบุหรี่ครับแต่จริงๆแล้วเท่าที่ผมเห็นคนที่เลิกบุหรี่ครับพอเขาตัดสินใจปั๊บมันจะมีอาการในช่วงแรกพอหลังจากนั้นก็จะเลิกได้เลยครับเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจของเรานะครับผมมีตัวอย่างเยอะๆครับที่อยู่คนรอบข้างซึ่งเลิกบุหรี่ได้หลังจากเขาสูบมาประมาณ10-20 ปีเนี่ยโดยเฉพาะมีผู้ป่วยก็ที่เลิกได้อยู่นะครับแล้วก็มีพวกกลุ่มของบุคลากรหลายๆคนที่เรากระตุ้นให้เลิกบุหรี่นะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือสถานบริการสาธารณสุขในเราปลอดบุหรี่นะแล้วผมลืมนำเรียนไปว่าตอนนี้สถานบริการบางส่วนเนี่ยนะครับคือเรายุทธศาสตร์ในการเนี่ยคือพยายามจำกัดสถานที่สำหรับคนสูบบุหรี่ไม่ไปรบกวนคนไม่สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นแต่ละที่ก็จะประกาศสถานที่ปลอดบุหรี่ 100% เช่นตรงนี้ในร้านอาหารโรงหนังอะไรเราไม่มีกันแล้วนะครับอันนี้เราก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เราดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นผมมองว่าเนี่ยจะช่วยพวกเราด้วยนะครับครับคุณหมอครับคนที่เขาตั้งใจจะอยากเลิกบุหรี่จริงๆที่ผ่านมาครับเขาใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาแค่ไหนในการที่จะเลิกขาดได้จริงๆมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรเป็นหลักครับค่ะอ๋อถ้าหนึ่งแรงจูงใจครับแรงจูงใจต้องแรงจูงใจบอกว่าถึงเวลาที่จะเลิกบุหรี่แล้วเหมือนที่ผมว่าการหาแรงจูงใจส่วนใหญ่เราก็จะเลือกในเรื่องของคนที่เรารักมาเป็นแรงจูงใจเมื่อเรามีแรงจูงใจพอแล้วที่จะเลิกบุหรี่เราก็บอกกับคนรอบข้างว่าเราอยากจะเลิกบุหรี่แล้วเราก็ให้เขาช่วยในการเป็นกำลังใจครับแล้วก็ประมาณสัก2 สัปดาห์แรกเท่านั้นแหละครับที่จะมีปัญหาทางด้านร่างกายหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอหลังจากนั้นแล้วก็จะ
เรียกอะไรชินแล้วแล้วก็จะไม่หวนกลับไปสู่บุหรี่อีกค่ะค่ะคุณหมอคะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอได้ฝากช่องทางในการให้คำปรึกษาคำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการจะเลิกบุหรี่เชิญค่ะครับทุกท่านที่อยากจะเลิกบุหรี่นะครับลองหนึ่งก็คือก็เรียกมีสายด่วนนะครับในการเลิกบุหรี่1600นะครับลองเข้าไปปรึกษาดูหรือสองก็พี่น้องอสม.อยู่ใกล้ชิดท่านสามก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรปสต.ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งหรือพวกนี้ก็จะหรืออ่านตามในโซเชียลก็ได้ครับมันก็จะมีวิธีในการช่วยในการเลิกบุหรี่แต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นและแน่วแน่ในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับแล้วก็เลิกได้ครับมีคนเลิกได้เยอะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการที่จะเลิกกับบุหรี่ซึ่งจะทำให้สุขภาพชีวิตของท่านแย่ลงจริงๆครับอายุท่านอาจจะสั้นลงเพราะการสูบบุหรี่ครับครับขอบคุณคุณหมอนะครับนายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานะครับที่เข้ามาให้ข้อมูลเรื่องของพิษภัยบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับเรื่องของพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้านะครับหลายคนรู้ว่าผู้ปกครองได้ฟังนะคะการลองคิดพิจารณาดูแลนะคะว่าคือย้ำแต่บอกแล้วว่าคุณหมอบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ธรรมดาเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะคะบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะผิดเยอะว่าโดยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าคือกลิ่นไม่เหม็นแล้วจะไม่มีผิดนะคะครับที่สำคัญคือเหมือนกันเลยไม่ได้อันตรายเฉพาะตัวเองนะค่ะคือคุณต้องรักคนรอบข้างกันนะครับผมมีพ่นพอๆกันเลยนะสำหรับคนที่ไม่สูบก็มีอันตรายเหมือนกันฉะนั้นแล้วใครที่ต้องการจะเลิกบุหรี่นะครับโทรไปปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่1600นะครับหรือว่าไปที่อสม.เขตบ้านรปสต.เขตบ้านก็ได้นะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้คนที่อยากทำเผื่อคนรอบข้างเผื่อครอบครัวแล้วก็เผื่อตัวเองด้วยกันนะครับปัจจัยสำคัญอย่างที่คุณหมอบอกก็คือแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นดีที่สุดก็คือนั่นแหละกำลังใจจากคนที่เรารักแล้วก็กำลังใจจากตัวเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะครับ